Herkese merhaba, สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICST I Can Speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตุรกีกับคนไทยนะคะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคำว่าพูดนะคะในภาษาตุรกีนะคะคำว่าพูดก็คือ konuşmak อีกรอบหนึ่งนะคะ konuşmak 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 แปลว่าพูดนะคะพูดหรือภาษาอังกฤษก็คือ to talk to speak เราไปดูการใช้คำนี้นะคะในประโยคกันเลยค่ะและถ้าเราจะบอกว่าอย่าพูดนะคะในภาษาตุรกีพูดแบบนี้เลยค่ะ konuşma แปลว่าอย่าพูดหรือภาษาอังกฤษก็คือ don't speak อีกอย่างนึงนะคะที่จิมอยากจะบอกก็คือคำว่า konuşma เนี่ยขึ้นอยู่กับประโยคนะคะถ้าเราไปดูในหนังสือนะคะแล้วมันจะมีพาร์ทที่เป็นการพูดเนี่ยเขาก็จะพูดว่า konuşma นะคะ konuşma แปลได้ว่าอย่าพูดและก็ในขณะเดียวกันก็แปลว่าการพูดได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นอยู่ส่วนไหนนะคะถ้าเป็นในหนังสือที่เป็นพาร์ท konuşma ก็แปลว่าการพูดนะคะแต่ถ้าเราจะบอกว่าอย่าพูดในขณะที่เรากำลังพูดอยู่นะคะ konuşma อย่าพูดนะคะใส่เสียงเข้าไปด้วยนะคะต่อมาค่ะถ้าเราแบบโกรธหน่อยนะคะอารมณ์ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเราก็จะบอกว่าหุบปากเดี๋ยวนี้ปิดปากเดี๋ยวนี้นะคะเราก็พูดว่าคาพัตเชเนนี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 แปลว่าหุบปากนะคะก็คือปิดปากซะอย่าพูดนะประมาณนี้นะคะภาษาอังกฤษก็คือ shut upShut up. ต่อมาค่ะถ้าเราจะบอกว่าฉันไม่อยากพูดนะคะภาษาตุรกีพูดว่า konuşmak istemiyorum konuşmak istemiyorum konuşmak istemiyorum ฉันไม่อยากพูดหรือภาษาอังกฤษก็คือ I don't want to talk และถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันอยากพูดเราก็พูดแบบนี้นะคะ konuşmak istiyorum อีกรอบนึงนะคะ konuşmak istiyorumฉันอยากพูด I want to talk ฉันอยากพูด konuşmak istiyorum และนี่ก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะและถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้ภาษาตุรกีแบบจริงจังนะคะคอร์สภาษาตุรกีพื้นฐานระดับ A1 กับ ICST นะคะเพียง 3,500 บาทนะคะจากปกติ 3,900 บาทเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดนะคะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่สนใจเลยนะคะที่สะดวกนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจนะคะ I can speak Turkish ภาษาตุรกีสำหรับคนไทยสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะ